ฟองอากาศอันใหญ่นะวงเล็กๆอยู่ด้านล่างเนี่ยน่าจะใช่ก็ดอกฉบานั่นแหละมันยังอ่อนอยู่ด้วยซ้ำเกสรตะพูอยู่ตรงนี้มันยังอ่อนอยู่อับเรโนก็ลองขูดอันนี้ออกมาดูตัวเมียน่าจะอยู่ตรงนี้เห็นอะไรไหมไม่เห็นดอกมักเหมือนดาบเหมือนบามรู้เลยมันเหมือนข้างในไม่ใช่แต่ต้นมันเป็นสีเออไม่ใหญ่อะแต่หน้าหนาวมันมีดอกที่ดอกดอกราบแล้วก็เหี่ยวเฉาเลยเออไม่ขายดอกดามอะไรมันเฉาไปแล้วตัวมันบ้านเรานี่ดอกอะไรมันไม่ค่อยกระจายเดี๋ยวเราทำให้นี่ชั่วโมงนึงนะคะพอหมดก็เดี๋ยวจัดโต๊ะใหม่เรียนปกติดูเท่าที่เราจะดูได้ทำไมจริงนะเอามาแค่ดอกเดียวก็ดูเกสรได้มากมายมากมายซัดมาทั้งช่อเลยดอกหนึ่งนะเกสรตัวผู้มันเต็มไปหมดเยอะแยะหมดโอ้โหมันซัดมาเป็นพวงเลยตัวเขาเรียกไม่ถูกข้างในมันนี่พวกเนี้ย
ไอ้ของงอกของแง้มเนี่ยแสดงว่าอันนี้ก็เป็นดอกช่อดอกช่อบางทีเรามองเหมือนดอกอะไรแต่ว่าดอกช่อคล้ายๆแต่ก็ไม่เคยเหมือนทีเดียวเพราะอันนี้ดอกธนวัลย์มีกลีบนอกแตกต่างออกไปแต่อันนี้มันทุกกลีบมันจะแบบเดียวกันดอกช่อมีหลายแบบมันก็คือดอกเดียวดอกเดียวแต่เป็นลักษณะดอกช่อคือมันรวมกลุ่มกันเป็นไม่รู้ดอกตั้งกี่ดอกอยู่ด้วยกันทั้งนั้นดอกเล็กๆนี่เป็นดอกย่อยของมันดอกเป็นดอกย่อยนี่ไงเรียนสอนอยู่นี่เพราะถ้าเป็นดอกธนวัลย์ในกลีบนอกจะไม่มีเกสรกลีบชั้นในมีแต่ไอ้พวกนี้มันจะมีตลอดแหละอีกโกอีกแบบนึงนะคะพอหมดชั่วโมงแล้วก็หยุดได้เดี๋ยวเราเรียนต่อสวยดีออกให้หนูดูสิเด อันนี้ดอกอะไรนะคะดอกอะไรเดี๋ยวพอหมดชั่วโมงแล้วก็ปิดไปเลยถ้าเดี๋ยวพอหมดชั่วโมงแล้วปิดไปเลยเพราะเดี๋ยวเรียนต่อค่ะเดี๋ยวนักเรียนจัดห้องจัดโต๊ะใหม่แล้วกันเดี๋ยวเรียนปกติดูพอรู้แล้ววาดลูกก็นั่งเปล่าดูแล้ววาดด้วยบอกชื่อด้วยว่ามันคืออะไรนะคะ